สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเป็นท่าที่วิดีโอคลิปอันเก่านั้นเสียไปนะครับของ 3D เทพดำนะครับเสียไปตอนนี้ก็ไม่มีใครทำขึ้นมาก็เลยพี่ก็เลยทำขึ้นมาให้นะครับท่านี้คือ Shadow Reverse นะครับ Shadow Reverse Shadow Reverse หรือการทำ Shadow กับหลังนะครับคือตามปกติแล้ว Shadow ธรรมดาตัวนึงนะครับ Shadow Steel 1212นะครับหรือ1223อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้ Shadow Reverse จะเป็นท่ากลับคือไปแล้วก็จะกลับนะครับท่านี้ความยากของมันก็จะอยู่ที่ว่า Shadow Steel ธรรมดาจะใช้หลักการก็คือใช้ชาร์จ12ชาร์จ12แล้วปล่อยใช่ไหมครับแต่ถ้า Reverse เนี่ยหลักการก็คือจะชาร์จ12 Reverse เช่นเดียวกันทีนี้ปัญหาคือชาร์จรีเวิร์ส12ก็ต้องทำให้เป็นก่อนชาร์จรีเวิร์ส12คืออย่างนี้นะฮะก็คือถ้าชาร์จก็คืออะไรตามดาวอะชาร์จรีเวิร์สแบบตามดาวทีนี้ก็คือเหมือนกับชาร์จรีเวิร์สคือการปล่อยคือพอชาร์จถึงจุดหนึ่งแล้วก็ควรจะต้องปล่อยใช่ไหมพอชาร์จถึงจุดหนึ่งก็คือทั้งชาร์จและชาร์จอยู่จะมีลักษณะคือ 1.5 รอบก็คือมันจะ 1.5 รอบมันจะเริ่มหัวนึงแล้วจบอีกหัวนึงทีนี้การชาร์จพอมันถึงจุดนี้ผมปล่อยปากกานะครับนึงก็คือจะเป็นอย่างนี้พอถึงจุดนี้ชาร์จไปได้สักพักนึงให้ปล่อยแล้วมาลงล็อกนี้ชาร์จแล้วปล่อยขึ้นไปให้ขึ้นไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็นิ้วกลางรับนิ้วกลางยกขึ้นก่อนจะรับก่อนจะกลับมารับก็คือจะเป็นปุ๊บอันนี้คือ Shadow Steel Shadow Steel Reverse หรือว่า Shadow Reverse 1212อย่างนี้ก็คือเอานิ้วกลางมารับไปแหละชาร์จรีเวิร์ส1212ให้เป็นแล้วก็ยกนิ้วกลางขึ้นรับก็หาจังหวะแบบชาร์จสติลแหละทีนี้ก็คือถ้าเกิดจะเป็นชาร์จรีเวิร์ส12ไป23ก็หลักการเดียวกันชาร์จถึงจุดหนึ่งแล้วปล่อยแล้วยกนิ้วนางรับให้มันไหลนิดหน่อยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะทำวิดีโอสโลว์ให้นะครับ